ก็อยากถามว่าคุณชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คุณกลับทำออกมาไม่ได้ดีเท่าที่ควรเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นค่ะค่ะค่ะฉันคิดว่าอาจเป็นเพราะแบบเรามีความเข้าใจกับสิ่งนั้นผิดเกินไปแล้วแบบสิ่งนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเราอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะเราพยายามยังไม่เต็มที่ควรที่จะพยายามให้มากขึ้นค่ะตรงนี้คนถามที่ขยันหน่อยก็คือก็ถ้าแบบเราทำออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมแล้วเราก็ต้องหาสาเหตุว่าก็เหมือนที่น้ำบอกมาก็ว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือว่าเราอาจจะยังทำไม่ตรงวิธีที่แบบที่มันถูกที่ควรเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ใช้หลักอิทธิบาท4ในการที่จะพัฒนาตนเองให้แบบให้มันดีขึ้นไปอีกค่ะครับคุณอาจารย์นะครับที่มีสิทธิ์ตอบเรื่องของอิทธิบาท4จริงๆตรงประเด็นเลยนะตรงประเด็นคำถามนี้เพราะว่าประเด็นคำถามนี้นำมาด้วยบอกว่าคุณชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยใช่ไหมแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องชอบใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าผลเนี่ยเวลาทำออกมาแล้วกลับไม่ดีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอิทธิบาท4เนี่ยมันตรงจุดเลยว่าหนึ่งก็คือฉันทะใช่ไหมเวลาคุณจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องชอบซะก่อนก็ตอบคำถามนี่แหละแต่เสร็จแล้วคุณก็ต้องสำรวจต่อไปว่าคุณยังมีอีก3ไหมนะฉันทะแล้วก็ต้องตามมาด้วยวิริยะมีไหมมีจิตตามไหมแล้วก็สุดท้ายคือวิมังสาซึ่งวิมังสาเนี่ยจะเป็นตัวที่มาแก้ปัญหาว่าเพราะอะไรผลถึงออกมาไม่ดีนะหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางไหมนะที่มีอะไรมาแทรกแซงทำให้มันคำถามหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกเบี่ยงเบนไปมันก็เลยผลออกมาไม่ดีอะไรพวกนี้เพราะถ้าเราใช้อิทธิบาท4เยอะๆเนี่ยมันจะช่วยนะอิทธิบาท4จะตรงประเด็นกับคำถามนี้เลยครับขอบคุณครับครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือคำว่าชอบเนี่ยคำถามที่ออกเราคำว่าชอบมันเป็นความชอบที่อยู่ในข้อธรรมอิทธิบาท4หรือไม่ใช่ไหมส่วนที่อาจารย์เรียนหลังพูดเนี่ยถูกต้องแล้วคือหลักอิทธิบาท4คือฉันนะในความยินดีความพอใจเราใช้คำว่าชอบแต่นี่คำว่าชอบมันมีชอบด้วยนะด้วยความอารมณ์ความรู้สึกว่านะว่าชอบสิ่งนั้นนะด้วยความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบในลักษณะที่ขาดปัญญาพิจารณาหรือไม่ผมว่าประเด็นมันคงอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเราชอบด้วยความที่ว่าเรามีปัญญาพิจารณาสิ่งนี้คือสิ่งที่เรามีความรักมีความยินดีพอใจในข้อฉันทะแล้วโดยที่ไม่มีอคตินะโดยที่ไม่มีความรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้เราหลงไปในลักษณะที่ไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยเป็นความชอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกทั่วๆไปถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องมาพิจารณาใหม่ว่าที่เราชอบนั้นมันใช่ไหมถูกไหมแต่ถ้าชอบตรงตามกระบวนการของอิทธิบาท4ก็เข้าหลักอิทธิบาท4ก็ต้องมาพิจารณาว่าวิริยะจิตจักรนิมังสาเป็นอย่างจริงไหมนะก็ถึงบอกว่าคนที่ตั้งคำถามแบบคนยกรูปธรรมมาประกอบด้วยนะถ้าบอกขึ้นมาบางทีคำพูดคำเดียวเนี่ยมันมีหลายแง่มุมนะแต่ก็ดีในแง่ว่าประเดิมปัญญาช่วยกันว่าที่ถามนี่คือจริงๆต้องการถามเนี่ยนะเพื่อคุยเคลียร์ประเด็นตรงนี้ไหมอันนี้ก็คือคุยเคลียร์เสริมเข้ามาในเรื่องความชอบขอบคุณมากครับ